ขาขึ้นมาหน้าตาจริงจังมากว่ามึงทำรังถ้าไปตีเป็นไทยนะเดี๋ยวมึงขายไปทำอะไรวะนะอร่อยอย่างมากมายมหาศาลบอกได้เลยครับอร่อยอย่างมากมายมหาศาลสวัสดีครับวินสันไฟสไตล์วินสันสวัสดีในยามเย็นๆนะครับช่วงนี้ใกล้วันชาติจีนแล้วนะครับใกล้วันชาติจีนเราจะเห็นธงชาติของจีนประดับทุกทั่วละแหงเลยนะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นๆนะครับเวลาประมาณ1ทุ่มของอีกแยกหนึ่งนะครับโอ้ผู้คนมากมายมหาศาลแน่นอนนะครับส่วนมากประเทศจีนเขาจะประดับประดาตกแต่งมีไฟในบนตึกนะครับมีไฟบนตึกแต่แต่วันนี้มันก่อนมีไฟบนตึกแต่วันนี้ไม่มีนะครับลมหนาวเริ่มมานะครับลมหนาวเริ่มมาเยือนอีกแล้วนะครับลมแรงด้วยอ่ะวันนี้นะครับโอ้อากาศตอนคืนประมาณ 18-19 องศาส่วนตอนกลางวันก็ประมาณ 25-30 แต่ไม่เกิน30ครับเพราะว่าหนาวแล้วจะหนาวแล้วนะครับที่นี่ข้ามทางรถข้ามถนนนี่ต้องตามไฟแดงไฟเขียวนะครับแต่ถ้าไฟเขียวไฟแดงฝั่งคนข้ามนะครับคนข้ามก็ต้องข้ามรถไม่ได้นะครับแต่ถ้าไฟเขียวฝั่งรถคนจะข้ามก็ต้องรอก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเคยเห็นนะครับเคยเห็นมีด่ากันด้วยนะครับด่ากันด้วยคือรถมานะเขาไม่จอดเขาจอดเขาคือเขาจอดแล้วแบบมันล้ำมานิดหนึ่งเนี้ยโดนคนมีอายุที่ข้ามถนนด่าเอาประมาณนั้นนะครับผมไม่ค่อยได้ออกนะครับไม่ค่อยได้ออกตอนเย็นๆนะครับไม่ค่อยได้ออกมาเดินกินข้าวตอนเย็นๆสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีบ้างไม่ใช่ไม่มีเลยอย่างนี้ประมาณนั้นนะยิ่งตอนหนาวๆนี่ยิ่งแบบโอ้ยขี้เกียจนะครับอันนี้วันหยุดนะครับคนมากินข้าวเยอะนะครับประมาณนั้นนะครับคนออกนอกบ้านมากินข้าวกินน้ำลมแรงมากเลยครับพยากรณ์อากาศของผมวันนี้ลมแรงตั้งแต่ประมาณบ่ายสามถึงสามสี่ทุ่มครับธงชาติปลิวสวายเลยครับปลิวสวายทุกที่มีทุกต้น บนเสาไฟฟ้ามีทุกต้นอ่ะประมาณนั้นแหละอันนี้น่าจะเป็นกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งอ่ะส่วนบนหวนสารลู่เจอเตียงอะไรไม่รู้ประมาณนั้นแหละน่าจะเป็นกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือกรมใดกรมหนึ่งไม่มีภาษาอังกฤษเลยมีแต่ภาษาจีนล้วนๆนะครับเจอเตียงอะไรโอ้อ่านไม่ออก เยอะเลยก็อ่านไม่ออกบรรยากาศยามเย็นเนี้ยเห็น3ล้อเนี่ย3ล้อนี่เป็นไฟฟ้านะครับเป็นรถไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับ3ล้อทั้งหมดเป็นไฟฟ้านะครับไม่มี3ล้อที่ไหนที่จะแบบปั่นไม่มีนะครับมีโซ่ปั่นเฉยๆนะครับแต่สรุปแล้วมันก็คือรถไฟฟ้านั่นแหละนะครับหาดูได้ทุกที่นะครับบางทีคนแก่คนที่มีอายุเงี้ยนะครับเก็บของขายเงี้ยเอาก็ใช้รถนี้แหละนะในการขนของนะเป็นรถไฟฟ้าหมดแล้วนะครับว้าวไอ้ย่านานๆจะเห็นรถที่นานๆจะเห็นรถแบบรถน้ำมันทีอันนี้เป็นรถไฟฟ้าแน่นอนแต่อันนี้เป็นรถน้ำมันนานๆจะเห็นทีนะครับเป็นรถน้ำมันนะครับรถน้ำมันนี่จะขับได้บนถนนรถยนต์วิ่งนะครับหรือจะขับเลนนี้ก็ได้แต่ส่วนมากถ้ารถน้ำมันเนี่ยจะขับเลนนู้นนะครับถ้าเป็นรถใหญ่ๆหน่อยนะครับขับเลนรถไฟฟ้าขับเลนรถยนต์ประมาณนั้นนะครับอันนี้ห้างเคแล็บนะครับที่เคยมาพามากินอะไรนะที่เคยพามากินร้านคุณยายอะนะครับสตาร์บัคนี่ฮิตมากในประเทศจีนนะครับไปที่ไหนก็มีแต่สตาร์บัคนะครับไปที่ไหนก็มีแต่สตาร์บัคนี่แหละนะครับมีทุกที่นะครับสตาร์บัคนะครับถือว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นกาแฟที่ยอดฮิตมากนะครับไปตึกนี้ก็มีเดินไปอีกสักพักก็มีนะครับมีทุกห้างมีทุกผมว่าน่าจะมีหลายๆตึกจะมีสตาร์บัคนะครับสำหรับคนชอบนะครับแน่นอนสตาร์บัคถึงเขาเรียกว่าสตาร์บัคถึงมาเปิดฐานที่จีนเนี่ยหน้าแน่นมากหน้าแน่นหนามากนะครับแล้วก็มีกาแฟของยี่ห้อจีนอีกยี่ห้อหนึ่งไม่รู้ยี่ห้ออะไรจำไม่ได้ก็เปิดแข่งกับสตาร์บัคนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าการ
การค้าของจีนระหว่างต่างประเทศกับในประเทศที่เขาจะต่อสู้กันดีมากนะประมาณนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะยาวมากกว่ากันเองมานานแล้วหลายร้านนี้นะหมาล่าเซียงกัวน่าจะหมาล่าเซียงกัวประมาณนั้นนะครับโอ้นะมีเมี่ยนด้วยมีอะไรด้วยนะมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรด้วยหมาล่าเซียงกัวแน่นอนเดี๋ยวเราจะเข้าไปชิมกันมันเป็นยังไงบ้างโอ้นี่ฮาวพอชื่อหมาล่าเซียงกัวซื้อตัวสามารถ点赞哦哦ซื้อตัวสามารถ点赞โอเคโอเค等一下我上面上啊楼上可以吗可以โอ้ร้านก็จัดดีมากอ่ะนะครับโอ้โอ้สุดยอดจิ๋วเปล่ามะ对支付宝微信都可以扫的โอเคสแกนเหมือนเดิมโอ้ผมว่านี้แหละหมาล่าเซียงกัวตรงนี้เนี่ยน่าจะอร่อยเดี๋ยวเราจะไปโซยกัน21หยวนนะครับ21หยวนแน่นอนมีเมียนมีอะไรด้วยโอเคเรียบร้อยไม่ต้องพกเงินอันนี้เขาน่าจะแถมนะครับน่าจะแถมล่ะประมาณนั้นน่ะน่าจะแถมนะของกินเล็กๆน้อยๆน่าจะแถมนะดูการจัดร้านของเขาสุดยอดนะครับเล็งมานานแล้วแหละร้านนี้นะมีสองมีชั้นครึ่งหรือว่าสองชั้นประมาณนั้นนะครับเออต้องล่างแล้วน่าจะมีพวกนี้ด้วยมีน้ำมีน้ำมีอะไรด้วยมีน้ำปั่นมีอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่น้ำปั่นน้ำมะนาวประมาณนั้นน่ะอ๋อมาแล้วนี่ฮะโอเคเสียเสียเคยชื่อมั้ยเคยชื่อ正的饮品免费的อ๋อส่ง对โอเคโอเคประมาณนั้นมาแล้วนะครับหอมอันนี้คือหม่าล่าเซียงกัวน่าจะหม่าล่าเซียงกัวใส่เมี่ยนใส่อะไรลงไปด้วยประมาณนั้นแหละนะครับเคยกินกันหรือเปล่านะครับส่วนผมครั้งแรกเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาซอยกันนะครับอันนี้ก็แถมนะครับน้ำประมาณนั้นแล้วก็มีพวกนี้แถมด้วยนะครับเออนะครับมากินครั้งแรกนะครับมากินครั้งแรกโอ้โหได้เยอะร้อยกว่าบาทตีเป็นเงินไทยนะครับร้อยกว่าบาทนี่หอมมากอ่ะหอมนะครับหอมกลิ่นมาล่านะครับเขาเรียกมาล่าเซียงกัวนะครับเผ็ดรสชาติเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งชานะครับจะมีเรื่องเล่าอยู่นิดนึงไม่ใช่นิดนึงอ่ะนะครับตอนเข้ามาที่เห็นคนที่มีอายุหน่อยเนี่ยเมื่อกี้เขาขึ้นมาแบบหน้าตาจริงจังมากอ่ะผมไม่ได้ถ่ายไว้ไงคณะเฮ้ย เดี๋ยวกินไปด้วยเล่าไปด้วยนะครับร้อนร้อนมากคือเขาขึ้นมาหน้าตาจริงจังมากว่าทำรังถ้าปิดตีเป็นไทยนะไอ้มึงถ่ายไปทำอะไรวะนะมึงถ่ายไปทำอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นอะประมาณนั้นผมก็โอ้ถ่ายไปลง YouTube อะไรคือ YouTube ไม่รู้จักประมาณนั้นผมก็อธิบายไปว่าโอ้ YouTube คล้ายโยคุประมาณนั้นอะโยคุของจีนประมาณนั้นอะถ่ายวิดีโอไว้แล้วไปเผยแพร่ทาง YouTube โอ้เขาว่าผมก็เปิดช่องของผมให้ดูเปิดช่องของผมให้ดูว่าช่องไหนเขาก็ยังไม่เข้าใจดีเขาผมก็ถามว่าถ่ายวิดีโอได้ไหมเขาได้แล้วมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาแล้วจะเป็นเด็กเสิร์ฟน้องผู้หญิงขึ้นมาเขาก็มาถามอีกว่าเป็นยังไงเป็นยังไงก็คือผู้ชายนะผู้ชายเจ้าของร้านน่าจะแบบมีอายุแล้วคุยไม่หมายความว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะส่วนผู้หญิงขึ้นมาก็โอ้เราก็อธิบายไปเป็นยังไงอย่างเงี้ยประมาณนั้นเขาก็ผู้หญิงเข้าใจถ่ายได้อย่างเงี้ยประมาณนั้นโอ้เหมือนถ้าเป็นแบบ10-20ปีก่อนน่ะไม่น่าจะไม่ได้อ่ะนะครับก็คือเป็นเรื่องใหญ่อ่ะสำหรับรัฐบาลเลยคือคอมมิวนิสต์อ่ะนะครับนะฮะก็ว่าเข้ามาเป็นสปายอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับโอ้มีอะไรมั่งมีทุกอย่างเลยนะครับมีเส้นเมี่ยนอันนี้เป็นเห็ดหอม
โอ้น่าจะมีต้มยำมีผักชีด้วยนะครับนะครับเป็นสูตรของเรามีผักชีมีมันทำไมไม่มีช้อนวะรู้ไม่มีช้อนวะจะกินยังไงวัดเล็กๆอ่ะอันนี้น่าจะเต้าหู้บอกส่วนที่สงด้วยคือถ้ามากินผมว่าขาไม่ได้คือถั่วลิสงอ่ะนะถั่วลิสงเขาจะแบบกินได้ทุกอย่างอันนี้เป็นเบคอนน่าจะเบคอนผักนี่แหละครั้งแรกนะมากินหม่าล่าเซียมกัวน่าจะอ่านว่าเซียมนะเซียมกัวนะครับมันมีหลายแบบแต่ผมเห็นแบบนี้ก็เลยกินแบบนี้แต่ถ้ามากินกับเพื่อนก็อ่านมากินแบบรู้เรื่องกับผมอ่ะเบคอนอย่างที่บอกว่าบางร้านถ้าเป็นคนยุคก่อนนี้ก็แบบถ่ายวีดีโอไม่ได้จริงอ่ะเขากลัวไปทำนู่นทำนี่อ่ะประมาณนั้นแหละนะครับแทนที่จะคิดว่าเรามาถ่ายร้านเขาแล้วเป็นงานโฆษณาร้านเขาอันนั้นอาจจะไม่คิดก็อาจจะคิดว่าเอาร้านเขาไปทำอย่างอื่นเนี้ยประมาณนั้นเหมือนกันที่ประเทศไทยเหมือนกันนะครับบางร้านผมเข้าไปผมว่าผมขอถ่ายวิดีโอได้ไหมถ่ายไปทำอะไรเพราะผมถ่ายไปที่นั่นเขาไม่ให้ถ่ายก็มีนะครับตำรวจก็ไม่ถ่ายไม่ได้เพราะเขามีช่องเขาอยู่เดียวนี้ประมาณนั้นหมายความว่ามีเฟซบุ๊กในการติดต่ออีกช่องท่านหนึ่งของเขาประมาณนั้นผมก็บอกไม่เป็นไรแต่ถ้าเราบอกว่าช่องผมมีคนติดตามเป็นล้านนี่ก็ไม่แน่นะอะไรวะความคิดมันเขาเรียกว่าความรู้สึกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ช่องของเราติดตามยังไม่เยอะไงเราก็ต้องอาศัยเขาบ้างนะเอามาผัดด้วยน้ำมันโอ้โหแล้วมีนี่ด้วยหัวบัวนะหัวบัวนี่ขึ้นชื่อของจีนขาดน้ำมันไม่ได้หัวบัวแล้วก็มีน่าจะเป็นมันเทศเขาเรียกนะไม่ใช่มันเทศเขาเรียกมาดูก่อนเห็ดหูหนูแต่หัววัวนี่ได้2อันอร่อยอย่างมากมายมหาศาลบอกได้เลยนะครับอร่อยอย่างมากมายมหาศาลร้านนี้อ่ะมันแน่ๆเราก็อาจจะมากินอีกครั้งหนึ่งก็ได้เนี่ยอาจจะตีสนิทเจ้าของร้านเดินมาเหมือนเอาเรื่องอ่ะถ่ายไปทำไมอ่ะเบคอนเจ้าหู้นี่ก็มีทุกที่ผมว่าสมราคาอยู่นะมีถั่วงอกด้วยไม่หมดไม่ได้ครับเสียดายได้เปิดเพลงกินโอ้โหไม่มีช้อนเลยมีเส้นแบนด้วยนะครับเขาคือเส้นใหญ่ด้วยร้อนโอ้โหนี่หัวบริสองอันสองสามชิ้นเดี๋ยวเบคอนนี่ได้เยอะหน่อยจัดใส่นี้ยังดีนะครับมีกระจาดอยู่ข้างล่างโอ้ไม่มีช้อนเราก็ต้องแบบคนจีนอ่ะ
ไม่หมดไม่ได้ครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับส่วนมากเขามีผัดเข้าไปด้วยกระเทียมก็มีนะครับกระเทียมนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่านะเป็นพริกตัดแบบนี้เลยอ่ะตัดแบบนี้เข้าไปเลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่พริกร้านนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แต่บางร้านเผ็ดเนี่ยเผ็ดพริกอ่ะไม่ค่อยเผ็ดพริกแห้งแล้วก็ทานเนี่ยประมาณนั้นลองชิมชามะนาวนะครับที่เขาแจกมาเป็นหลายๆร้านก็แจกนะครับหลายๆร้านก่อนที่ผมเข้าไปก็แจกประมาณนั้นอันนี้ถั่วทอดแบบนี้เราจะเห็นหลายๆร้านมากนะครับทำใส่พวกหม่าล่าพวกก๋วยเตี๋ยวอะประมาณนั้นอะถั่วแบบนี้ไม่รู้ถั่วอะไรนั่นมีน้ำตาลหรอเนี่ยชิมดูบ้านจะไม่ชิมยังไงก็ชิมดีน้ำตาลหรือพวกบ๊วยอ่ะไม่กินก็ไม่ได้พ่อกินกับเขาแล้วนะถามมะนาวเอาละครับวินสันวินสันวันนี้พามากินหม่าล่าเซียงหัวแน่นอนใส่เมี่ยนเข้าไปใส่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับอร่อยนะครับอร่อยครับนะต้องมาชิมถ้ามาจีนต้องมาชิมมาทานนี่เหมือนซาลูนะเหมือนซาลูนี่มีร้านอาหารเยอะแต่เหมือนสองเลยร้านอาหารไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะชวนกินแถวนี้ก่อนนะครับนะโอเคฝากกดไลค์ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์กดอะไรวานไปเงี้ยประมาณนั้นฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในการทำคลิป YouTube ในเมืองจีนนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายวินสันตายวินสันครับโอ้ผมว่าจัดร้านได้ดีมากๆนะครับเนี่ยไปละโอ้คนมากินเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ตอนเที่ยงโอเคดูเถอะอันเถอะเสียสื่อว่าหลายหนีขั้นบ่อเถอะหนีขั้นหนีเจ้าดิยูทูบโอเคเสียสื่อว่าหลายเอาละบ๊ายบายไปแล้วคนนี้นะคนนี้แหละนะที่เขาแบบโอ้ยมาทำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับนี่ร้านนี้นะครับร้านนี้หวนซานโลหม่าล่าเซียงกัวเดี๋ยวมากินแน่นอนเข้าพักโรงแรมนะครับอันนี้ไอบิดรับชาวต่างชาติด้วยนะครับไอบิดนะครับอยู่แถว KFC แถวนี้แต่ผมเพิ่งเห็นว่ามีร้านพิซซ่าชื่อพิซซ่า พิซซ่านะครับเออนะครับเออ everyday life tasty everydayเดี๋ยววันหลังอาจจะมากินพิซซ่าร้านนี้ก็ได้นะครับแน่นอนเลยนะครับพิซซ่านะครับ